หนีโพสต์แคปชั่นถึงลูกหนี้เป็นหนี้ต้องใช้ถ้ายังไม่ยอมรับยันจะพูดจนลูกบวชบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 16:19 น.ลูกหมีรัศมีโพสต์แคปชั่นเตือนถึงลูกหนี้เป็นหนี้เขาต้องใช้ยันจะพูดจนลูกบวชหลังคู่กรณีโพสต์เหตุยังไม่ใช้หนี้ให้ไปเคลียร์ที่ศาลเท่านั้นจากมหากาพย์ทวงหนี้ระหว่างนางแบบสาวลูกหมีรัศมีกับคู่กรณีอดีตนางเอกดังปูมันธนาดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆหลังจากที่ฝ่ายปูมันธนาออกมาโพสต์เผยถึงสาเหตุที่ยังไม่ใช้หนี้เพราะจำนวนยอดหนี้ไม่ตรงกันขอไปเคลียร์ที่ศาลเท่านั้นและวอนฝ่ายคู่กรณีทุกคนหยุดเอาชื่อตนไปพูดให้เสียหายเพื่อให้ตัวเองขายของได้อีกโดยล่าสุดทางด้านลูกหมีได้โพสต์ภาพข้อความของอ้อมซึ่งเป็นเจ้าหนี้อีกคนที่ยังไม่ได้รับเงินคืนจากลูกหนี้เช่นเดียวกันระบุพร้อมเปิดหลักฐานตามที่เคยสัญญาไว้อ้อมคำไหนคำนั้นที่อ้อมไปแถลงข่าวที่ช่อง8ล่าสุดว่าจะเปิดหลักฐานที่มีอยู่ในมือเรื่องที่อ้างผู้ใหญ่ระดับประเทศสืบเนื่องมาจากช่วงงานศพเขาใช้คำว่าเพื่อนสนิททิปออกมาให้ข่าวตอบกลับอ้อมซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและอ้อมมีหลักฐานยืนยันว่าคำพูดทั้งหมดคือคำพูดของเขาเองมีหลักฐานพร้อมเปิดปากบอกรักลูกรักตระกูลสามีและคนรอบข้างที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้แต่การกระทำมันสวนทางแม้แต่ช่วงงานศพยังนำเสนอข่าวและอยากเอาชนะเจ้าหนี้โดยไม่สนใจและให้เกียรติผู้วัยชนล่าสุดเขาโพสต์บอกผ่านงานศพมาแล้วถึงตอบโต้ที่ผ่านมาอ้อมให้เกียรติและเคารพนับถือผู้วัยชนต่อไปนี้อ้อมพร้อมที่จะเปิดหลักฐานตามที่สัญญาไว้และอ้อมยังมีหลักฐานอีกเยอะจากการนั่งย้อนดูไลน์บอกให้ลงมายืนไม่ยอมยืนเป็นหนี้ต้องจ่ายสำนึกได้กี่โมงพร้อมเปิดเร็วๆนี้เจ้าหนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่ซึ่งลูกหมีก็ได้โพสต์แคปชั่นอีกว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายถ้ายังไม่ยอมรับก็จะพูดกันไปเรื่อยๆยันลูกบวชกันไปเลยทีมเจ้าหนี้เป็นหนี้ต้องใช้อย่าไว้ใจคนหน้าตาดีลูกหมีรัศมีน้องอ้อมหัวหินลูกมีรัศมีอรุณสวัสดิ์ข้อคิดวันนี้เป็นหนี้เขาต้องใช้นะครับไม่ใช่ไปโพสต์ว่าจะไปจ่ายที่ศาลคนแบบนี้คบไม่ได้จริงไหมครับกฎอมตะคือกฎแห่งกรรม5ปี10ปีนี้ร่อนไปยืมเงินใครเขาไว้บ้างคนเขาก็รู้กันหมดความลับไม่มีในโลกจำไว้เดอะโชว์มัสโกออนซึ่งก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจลูกหมีบอกเป็นทีมพี่ลูกหมีส่งกำลังใจให้คุณลูกหมีค่ะขอให้ครูลูกหมีได้เงินไวๆนะคะทีมเชียร์เจ้าหนี้ค่ะทวงเช้าทวงบ่ายทวงเย็นทวงจนกว่าจะได้เงินคืนทนด้านก็จะทนทวงไปเรื่อยๆเอ้าเลยถ้าไม่อยากให้ลูกๆต้องมาเห็นคนด่าคนทวงแม่ตัวเองทนได้ทนไปทวงจนกว่าจะได้สู้ๆต้องจัดการให้สุดคนแบบนี้ปปช.ไร้กังวลสอบจริยธรรม44 ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลลงชื่อแก้มาตรา112ข่าวอัปเดตวันที่12สิงหาคม2567 18:29 น.เมื่อวันที่12สิงหาคม2567พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กล่าวถึงการพิจารณาคดี44 ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลก.ก.ที่ลงชื่อแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อวันที่25มีนาคม2564ว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมต้องให้มีการไต่สวนให้ปากคำชี้แจงเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องมาตรฐานจริยธรรมโดยปปช.จะยื่นต่อศาลฎีกาโดยตรงหลังจากนั้นศาลฎีกาจะดำเนินการไต่สวนผู้สื่อข่าวถามว่าปช.เป็นห่วงคดีดังกล่าวหรือไม่พลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวว่าไม่เป็นห่วงเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและข้อเท็จจริง
ซึ่งต้องมีการชี้แจงยืนยันว่าปปช.จะให้ความเป็นธรรมส่วนจะเรียกให้44 ส.ส.มาชี้แจงเมื่อใดนั้นคิดว่าคงไม่ช้าจะต้องเป็นไปตามกระบวนการต่อข้อถามว่าไม่รู้สึกกดดันใช่หรือไม่กับการพิจารณาคดีดังกล่าวพลตำรวจเอกวัชรพลยืนยันว่าไม่กดดันเรามีหน้าที่ก็ทำไปแต่ข้อสำคัญทำแล้วต้องตอบได้ในกระบวนการไต่สวนเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อข้อถามว่าแสดงว่ายอมรับข้อวิจารณ์จากฝ่ายสนับสนุนผู้ที่จะถูกไต่สวนใช่หรือไม่พลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวว่าเวลาที่สังคมมองและมีสื่อมวลชนให้ข้อคิดเห็นจะทำให้เราเห็นมุมมองสังคมด้านต่างๆโดยเฉพาะการวินิจฉัยข้อมูลข้อเท็จจริงผู้สื่อข่าวถามว่าจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาได้เมื่อใดพลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวว่าไม่สามารถตอบได้เป็นเรื่องของสำนักไต่สวน.ป.ป.ช.แต่คาดว่าไม่น่าทันช่วงที่ตนยังดำรงตำแหน่งอยู่เนื่องจากจะหมดวาระในอีก4 สัปดาห์ข้างหน้ายังมีอีกหลายเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก่อนที่ตนจะหมดวาระซึ่งเป็นเรื่องที่เข้ามาตามวาระจึงไม่อยากให้มองว่าใกล้เกษียณแล้วจะไม่ต้องเร่งรีบการพิจารณาคดีในปีนี้จะมีคณะกรรมการรบป.ช.เกษียณอายุราชการอีก2 คนในช่วงปลายปีและหากรวมกับผมจะเป็น3 คนคาดว่าแต่ละบุคคลเกษียณไปจะมีการเข้าสู่กระบวนการสรรหาคนใหม่ผ่านวุฒิสภาพลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวสรวงศ์เผยเพื่อไทยเตรียมหารือพลังประชารัฐขอส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกการเมืองวันที่12 สิงหาคม 2567 17:38 น.สรวงศ์เผยเพื่อไทยเตรียมหารือพลังประชารัฐขอส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกชี้ต้องดูความพร้อมของผู้สมัครด้วยเมื่อเวลา17 นาฬิกาวันที่12 สิงหาคม 67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต1แทนนายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตส.ส.พิษณุโลกที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งว่าพรรคมีความพร้อมอยู่แล้วแต่เราต้องดูความพร้อมของผู้สมัครว่าที่ผ่านมาเขาได้ลงพื้นที่บ้างหรือไม่ซึ่งเราจะยึดความพร้อมของผู้สมัครเป็นหลักโดยเราจะเร่งเขาว่าจะส่งผู้สมัครลงแข่งหรือไม่เร็วๆนี้เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยต้องคุยกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งได้คะแนนเป็นลำดับที่2ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือไม่เพื่อไม่ให้พรรคร่วมรัฐบาลตัดคะแนนกันเองนายสรวงศ์กล่าวว่าต้องพูดคุยกันอาจจะเป็นในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลหรือในที่ประชุมพรรคร่วมวันเดียวกันนี้ขอย้ำเรื่องความพร้อมของผู้สมัครเป็นหลักเพราะหากเราส่งไปแล้วก็อยากจะชนะและการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานายปฏิพัฒน์ได้ 40,000 กว่าคะแนนพรรคพลังประชารัฐได้ 19,000 คะแนนและพรรคเพื่อไทยได้ 18,000 คะแนนเราจึงต้องมาดูความพร้อมด้วยกัน